วัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับมาที่เดิมที่เดิมนะครับนี่นะครับอยู่บ้านบ้านต้นนะครับพะยืนขอนแก่นพี่น้องว่าสิไปซีดเบ็ดพี่น้องเนี่ยครับได้ขั้นเบ็ดมาแล้วนะครับนี่ละอยู่เต็ดรถคือเก่าเลยล่ะพี่น้องเต็ดรถ87บุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์นี่ล่ะนะครับเพื่อนพากันคัดรถคัดเรืออยู่ทั้งคุณว่าสิไปก้นขี่กระเดือนไปซีดหนองพูนพี่น้องน้องอันน้องปลาพุ่นนี่บ่เบ็ดเจ้าสามขั้นเลยพี่น้องเลยเจ้าเพื่อนบ่ก็เจ้าขั้นเดียวนั่นแล้วเอาชิงหลิวนี่เลยนี่เอาเบ็ดฟ้าลังนี่ไม่ต้องเอาเบ็ดไม่ไผ่เบ็ดฟ้าลังนี่ไปก้นขี่กระเดือนก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปซีดเบ็ดนะครับเอาอันเบ็ดฟ้าลังอันเดียวนี่ครับพ่อนี่นะครับก้นขี่กระเดือนใส่บ่ได้มีขี่กระเดือนดิพุ่นครับน้องพุ่นครับพุ่นเพราะนั้นมีป่าบ่อนั่นสิไปก้นขี่กระเดือนซิดเบ็ดเดี๋ยวสิไปเบิ่งนะครับพี่น้องพุ่นละฟังพุ่นละอันนี้ก็สิเป็นนาเตี้ยนนะครับนาเตี้ยนพี่น้องที่เคยเห็นนะครับสําหรับเตี้ยนรถเป็นรถมือ2นะครับมีหลายขั้นพี่น้องเมื่อนั้นมาบ่มีฟอร์ดมื้อนี้มามีฟอร์ดพี่น้องครับนี่เห็นฟอร์ดอยู่นี่นะครับมีฟอร์ดฟอร์ด1คันสวยๆเลยดุดันมากนะครับสีน้ําเงินนะครับสวยงามขนาดพี่น้องฟอร์ดคันนี้นะครับอันนี้ก็อีซูซูอีซูซู5ประตูบ่เขาเจ้าเอิ้นนะครับเป็นรถแว่นนะครับแล้วก็ Fortuner รถเต่าอันนี้ไม่ได้ขายรถโชว์นะครับแล้วก็มีฟอร์ดคันนี้ล่ะเพิ่งเอามานะครับสวยๆเลยนะครับฟอร์ดอันนี้ก็เป็นฮอนด้า Civic แล้วก็มี3ห่วงโอ้3ดอ Civic คันนี้ก็งามนะครับท้ายแซ่บ Toyota Honda Jet นะครับนี่แต่คันงามๆพี่น้องนะครับเบอร์โทรเอาสิพี่น้องโทรมาถามรถครับนี่เบอร์โทรขออนุญาตครับโอ้มันกลับกล่องเนาะบัดนี้082305 3162นะครับตอนนี้จะลอยใส่กล่องทั้งนี้ครับมันก็เลยบ่เห็นนะครับมันต้องพลิกอีกทางนึงเอานะครับติดต่อถามได้นะครับรถหลายคันอยู่นี่นะครับคันสุดท้ายนี่แฮงงาม Honda คันนี้ก็งามครับนี่มีหลายคันนะครับตอนนี้อยู่หน้าเต็นนะครับรถเก๋งรถพี่ครับแล้วก็รถเวียนนะครับมีฟอร์ดเขามาใหม่คันหนึ่งนะครับดุดันสำหรับสายลุยนะครับได้เลยนะครับในละพี่น้องอยู่เขตขอนแก่นนะครับมาเบิ่งได้นะครับใกล้ๆนะครับเขตขอนแก่นบ้านไผ่เมืองพ่นเส้นนี้นะครับอยู่บ้านต้นนะครับอำเภอประยืนจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้มาเบิ่งก็ได้นะครับหรือว่าสิอยู่ทางใดกลับมาเบิ่งได้นะครับเพราะว่ารถเฮามีหลายคันนะครับพี่น้องเลี้ยงกันอยู่นะครับเนาะไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปซีดเบ็ดก่อนบัดนี้ไปก้นขี่กระเดือนก่อนก้นขี่กระเดือนก่อนนะครับพอดีละคําบายมื้อนี้บ่ได้คลิปหยังจักคลิปเลยก็เลยว่าสิมาเฮ็ดคลิปซีดเบ็ดสู่พี่น้องเบิ่งมื้อนี้นะครับพี่น้องนะครับเพราะนั้นระวันเขาอยู่หน้านะครับเดี๋ยวสิพาหยังไปทางบุญละขี่กระเดือนพี่น้องได้เอียงแล้วนี่แมงมุมโกตัวนี้ก็คักนะครับนี่พี่น้องแมงมุมโกนี่สามารถเกาะเหยื่อเบ็ดได้นะครับแมงมุมโกนะครับมาหากลขี่กระเดือนกลแม่งบ่งโก้กันพี่น้องเอ้ยโอ้เกือบซับขาดขี่กระเดือนหน่อยซับไปซะมาเกือบมันขาดครึ่งเดี๋ยวกลขี่กระเดือนกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปซีดเบ็ดน้ำกันครับเอาละครับพี่น้องหลังจากที่ได้ขี่กระเดือนกับเบ็ดแล้วไปแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ป่ะโอ้บ้านไหนติ่มไข่ยังสมบูรณ์คือเก่าอยู่ส่วนใดยังก็นี่สิ่งซ่านี่ก็ยังคือเก่าพี่น้องนะครับตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่บ้านไอติมพุ่นละตารางเฮือนก็ยังคือเก่าเพราะด้านบ้านเขาละบ่นี่บ้านเขาละบ่ยางลัดให้หน้าไปก่อนพี่น้องพุ่นละน้องปลาอยู่พุ่นละพี่น้องมาเด้อมาซีดเบ็ดน้ำกันบัดนี้ไปกันเลยไปกันเลยมาหอดละพี่น้องหอดน้องละ6ขนาดเลยครับปลา6หลายบ่ได้มาแต่โดนแล้วพี่น้องปลาโถพูดเสียงก็ดี
เถียงหน่อยตัวนั้นนะครับบ่ได้มาสิดแต่โดนแล้วครับเพราะถ้าแดดอ้อนก็จะสิมาสิดนะครับพูดน่ะน้องบางแก้งเงาเลยฮื้อฝ่าแหล่มากเลยบ่ได้ฝนสิมาแล้วพี่น้องคุณเดี๋ยวหามองดีๆก่อนพูดไปห่มบุญพี่น้องมันจังสิมีห่มอยู่นี่มันแดดนะครับน้องมันสิย่าบ่พี่ไปนั่งห่มบุญล่ะพี่น้องไปไปฮ้อนหลายพี่น้องแดดปึ๊ดพูดน่ะฝนก็สิมาแล้วแหล่มาล่ะพุ่นมันเอาแห้งอีหลีเลยครับพี่น้องไปตั้งนายขนาดในสมือในห้อนห่อนครับพี่น้องนะครับในอันคู่ขี่แค่เดือนก็เบ็ดมานั่งอยู่อันสลานะครับกลางทงหน้านะครับ นี่ครับน้องคลองอยู่นี่นะครับฝนกับสิมาได้บาทนี่สะพอมันห่อนมันเอาหลายปวดทีนี้ดูนี่ห่อนจนหัวตุบๆๆเลยพี่น้องเลยนะครับปะมันจะได้ซิดบ่ล่ะฝนก็มาแล้วมันห่อนแห้งอีหลีพี่น้องไปแต่ฝนตกแห้งอยู่เดี๋ยวขอขี่กระเดือนก่อนสันเอาสิลงลำบนนี่ล่ะนะครับขากล้องกับบ่ได้เอามาโอ้มีแต่แนวมันอ้าวโอเคพี่น้องขากล้องบ่ได้เอามานี่ล่ะนะครับฝนก็สิมาพบฝนตั้งแต่บ่มาสิดเบ็ดก็บ่มาในฝนก็ดีเพราะมาสิดเบ็ดฝนมาโลดแหลบโลดพุ่นน่ะนะครับว่างั้นฟ้าแจ่มแจ้งนะครับบาดนี่มาแล้วมาเอาลงน้ำมนต์นี่ล่ะมันจังห่มไปบุญว่าได้มันแดดพี่น้องนะครับก็สิร่องสิดป่าเบิ่งน้ำมนต์นี่พี่น้องครับนักสิดเบ็ดเหรียญครับพี่น้องมาๆๆๆเอาเบ็ดลงก่อนเดี๋ยวพี่น้องลงไปแล้วครับสิดเบ็ดอยู่คล้องอยู่หน้าเสียวพี่น้องอยู่ขอนแก่นครับกระปากกระปากนั่งเบิ่งก่อนบัดนี้มานั่งตกปลาอยู่ผู้เดียวพี่น้องบัดนี่ขี้ฟ้าก็มาแล้วฝนก็สิตกแล้วโอ้ยปลาก็บ่ทันกินเบ็ดอยู่พี่น้องนะครับพุ่นน่ะขี้ฟ้ามาแล้วพุ่นฝนก็สิมาแห้งแต่บาดนี่โอ้ยป่าพอท่านได้กินเผ็ดอยู่พี่น้องฝนมาแล้วครับสิได้หอบเลียนได้บาดนี่ว้ายปุ้ยพุ่นน่ะขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยไปทําแม่ขึ้นเถียงได้มั้ยเถียงก็อยู่ไกลแต่บาดนี่มาตกปลากําลังสิได้ตกปลาพี่น้องฝนมาแล้วโอ้ยป่าพอท่านได้กินเผ็ดอยู่พุ่นน่ะครับเสียงลมเสียงฝนมาแล้วครับพุ่นก่อนบักใหญ่เลยครับแหล่มาแล้วพุ่นครับปาดบรรยากาศโอ้ยสะพอมานอนแห้งแล้วแม่มันนี่วายบ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยเบิ่งส่งกำลังสิดเบ็ดอยู่พี่น้องฝนมาแล้วครับสิได้เก็บเบ็ดขึ้นเมื่อล่ะบัดนี้ล่มมาแล้ววายสิได้ยักโตกับบ่ได้สิยักโตบ่ได้ไปปิ่งมาสิมาสิดเบ็ดเล่นนะครับพี่น้องฝนมาแล้วบัดนี้พุ่นน่ะอุ้ยบ่คือล่ะบ่คือล่ะพี่น้องบ่คือแล้วสิเก็บเบ็ดเมื่อล่ะบัดนี้ฝนมาแล้วโอ้ยบ่คือแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะเพิ่งล่มเพิ่งอันนี้มาแห้งแล้วครับขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนบัดนี้โอ้ยบ่สิมาสิเบ็ดสูงพี่น้องเบิ่งบ่สิได้ปลาจักโตก็บ่ได้พี่น้องล่มฝนมาพุ่นน่ะสิฝนเข้าตาพุ่นน่ะนั่งอยู่ศาลาหน่อยกลางเถียงนี่ได้ๆบ่ครับจังหน่อยจังสิเข้าเมื่อสำนักงานนะครับคำจังหน่อยจังสิโง่เมื่อสำนักงานซะดิพุ่นน่ะแล่มาแล้วครับพี่น้องฝนสิโตค่ำแล้วมาเอาเมื่อซะก่อนโอ้ยว่าสิว่ายืดเส้นยืดสายนะครับสิเบ็ดจะข้าวนะครับค่อนข้ายเวลาว่างมาหวานฝนมาก่อนนะครับล่มฝนมาเอ้อไล่บ่ได้ปลาซ้ำพี่น้องเอ้ยอ่ะเมื่อสั่นเอ้ยนี่ล่ะเขาจะว่าคนเฮ็ดบาปบ่ขึ้นคนเฮ็ดบาปบ่ขึ้นบ่ว่าสิได้ย้อนสิเบ็ดสิปลาก็ดีพุ่นน่ะคือปลาคือฝนมาแล้วปะเมื่อก่อนพี่น้องคำยังน้อยจังสิได้เขาไปสำนักงานครับมื้อนี้ออกมาเล่นเต้นรถออกมาเล่นน้ำมูอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่สำนักงานกะไปเอกน้อยสองไปเอกครับขนส่งหน่อยล่ะญี่ปุ่นนะครับจันร้อยกะออกมานอนอยู่พี่แต่เมื่อคืนแล้วนะครับนะครับนอนน้ำเสียวน้ำมูไปละบ้านทั้งนี้ล่ะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้กับมื้อนี้เพราะจะได้คลิปแรกนะครับประสิทธิภาพพี่น้องมาเบิ่งสิดเบ็ดสิดปลากับบ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปหลายๆฝนมาก่อนนะครับเนาะอ่ะโอเคผู้ใดอยากได้รถอยากได้หยังก็อย่าลืมพี่น้องเด้อทักทายกับว่าเบอร์โทรจารย์เลยเอาไว้ให้แล้วนะครับสําหรับรถมือ2เพิ่นอยากได้ไปใส่งาน
นะครับมีแต่รถคันงามๆพี่น้องนะครับฝากแน่เต้นรถมูนี่ล่ะเต้นรถเซียวเต้นรถอัดพักพวกนี่ล่ะพี่น้องนะครับเนาะนะครับพักแพงกันตั้งแต่สมัยอยู่พับอยู่บาร์พุ่นล่ะนะครับสมมติพอดกะพลิกผันมาเฮ็ดเต้นรถนะครับขายรถขายล่านะครับเศร้าเล่นดนตรีแล้วว่าสันซ่านะครับมีขอบมีขั้วแล้วอ่ะโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับบอกมาเล่นตรงหน้านะครับมาซีดเบ็ดกับบ่ได้สำดอกฝนฝ่ามาก่อนนะครับขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาสำนี้ครับโอ้พ่อกันสำนักงานพุ่นล่ะบาดนี่